รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจรายการที่พวกเราทั้ง4คนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาจะนำเมนูอร่อยสุดฟินที่กินกันแบบไม่ทำลายสุขภาพจัดให้ทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้สำราญใจกันไปเลยค่ะข้าวหวานสำราญใจวันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูที่ทำจากสาคูมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าถ้าพูดถึงสาคูหลายคนจะคิดถึงเมนูขนมหวานแต่สาคูวันนี้เนี่ยเอามาทำทั้งเมนูคาวและเมนูหวานเลยนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานาเอาสาคูมาทำต้มยำกุ้งกะทิสดกันค่ะวันนี้คุณผู้ชมการทำต้มยำซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกเราต้องบอกว่า world class เมนูอยากจะบอกว่าสูตรต้มยำกุ้งวันนี้เนี่ยจะบอกว่าโบราณก็ไม่โบราณจะบอกว่าฝรั่งก็ไม่ฝรั่งแต่ทำออกมาเสร็จแล้วหน้าตาอินเตอร์มากๆอยากให้คุณผู้ชมดูส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะเอาสาคูมาทำเป็นเค้กกล้วยหอมค่ะคุณผู้ชมเจ้าเค้กกล้วยหอมนึ่งนุ่มๆเนี่ยนะที่สำคัญกัดเข้าไปเจอสาคูแล้วก็ทานคู่กับมะพร้าวขูดโอ้โหทั้งเค็มทั้งมันทั้งหวานเข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยล่ะข้าวหวานสำราญใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาสาคูมาทำต้มยำอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูชิฟฟ่อนแซนด์วิชมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งเค้กกราริบบินผงฟูผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชและนมข้นจืดคนผสมจนเข้ากันดีเติมส่วนผสมแป้งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาทาเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวที่ได้ครึ่งนึงลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ขาวส่วนที่เหลือแล้วคนตะล่อมอีกครั้งจนส่วนผสมเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กทั้งหมด6ส่วนนำเค้กแต่ละส่วนมาผ่าครึ่งโดยเหลือส่วนท้ายไว้บีบบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตสูตรที่ชอบลงตรงกลางบีบแต่งด้านบนด้วยกานาช็อกโกแลตตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและแผ่นทองคำเปลวให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชิฟฟ่อนแซนด์วิชแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะข้าวหวานสำราญใจสัปดาห์นี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาชวนคุณผู้ชมทำต้มยำค่ะวันนี้คุณผู้ชมการทำต้มยำซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกเราต้องบอกว่า world class เมนูต้มยำจริงๆแล้วถ้าเป็นฝรั่งเขาก็บอกว่าต้มยำน้ำข้นคือใส่นมแต่วันนี้เราขอกลับมาแบบไทยๆอยากได้น้ำข้นๆบ้านเราไม่มีนมก็ใช้เป็นต้มยำกะทิวันนี้คุณผู้ชมลองดูในเวอร์ชันนี้นะเก๋เชียวเอาสาคูมาทำต้มยำอันนี้ต้องบอกนานาแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าลองดูวิธีการทำต้มยำของคนโบราณค่ะแต่เราก็พัฒนาด้วยการมาใช้กะทิคุณผู้ชมลองดูนะใส่น้ำลงไปต้มยำน้ำเข้มข้นเราก็จะไม่ใส่น้ำเยอะในเมื่อเรามีกะทิเดี๋ยวลองดูนะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะทำให้เครื่องเทศมันออกมาหอมมากไหมพอน้ำใกล้จะเดือดเราก็จะใส่พวกเครื่องเทศก่อนค่ะนะเพื่อต้องการให้น้ำของเราเนี่ยอุดมไปด้วยกลิ่นของเครื่องเทศ
หอมแดงบุบซะขาเป็นขาแก่ไม่ใช่ขาอ่อนนะถ้าอ่อนมากๆมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นมันไม่ฉุนใบมะกรูดฉีกก้านกลางเสร็จแล้วก็ต้องขอนิดนึงฉีกอีกทีเพื่อให้น้ำมันมะกรูดมันออกมาเนี่ยอย่างเนี้ยกลิ่นจะมาเยอะตะไคร้หั่นไปก่อนตอนนี้กลิ่นเริ่มออกแล้วใช่ไหมพอกลิ่นเริ่มออกกุ้งจำไว้จะเป็นกุ้งจะเป็นปลาหมึกพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ทำอะไรให้กุ้งกับปลาหมึกเนี่ยลงไปหมกอยู่กับบรรดาเครื่องเทศกลิ่นมันจะทำให้ดับคาวทันทีเอาละวันนี้ในเมื่อเราจะทำเป็นต้มยำกะทิสดก็ใช้ขวดนี้เลยคุณผู้ชมกะทิสดของเราละอัมพวากะทิ 100% ใส่กะทิลงไปอย่างนี้แล้วหยุดใส่ยังไม่หมดตอนนี้น้ำแกงจะออกมาน้ำกะทิจะกลายเป็นน้ำแกงต้มยำแต่ความขาวความหอมเราจะใส่อีกทีนึงตอนใกล้จะตักขึ้นค่ะอันนี้จะทำให้มันขาวจั๊วแล้วก็ชวนรับประทานตอนนี้ไม่คนเลยเห็นไหมเนี่ยเราก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยรอจนกระทั่งเดือดแล้วก็กุ้งสุกเนื้อต่างๆที่เราใส่จะเป็นอะไรก็ตามต้องให้เขาสุกก่อนนะเอาล่ะคุณผู้ชมของเรากุ้งเริ่มสุกตัวเป็นสีส้มๆแล้วเราจะใส่น้ำพริกเผาคุณผู้ชมนี่คือตัวแปรที่ทำให้ต้มยำเราอร่อยหรือไม่อร่อยได้เลยน้ำพริกเผาต้องใหม่ๆแล้วน้ำพริกเผาต้องชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเขาเค็มไหมหรือว่าเขาหวานเราจะได้เติมได้ถูกอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมเอาล่ะพอเราชิมเสร็จเรียบร้อยเติมน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งสีน่ากินมากเอาล่ะน้ำตาลปี๊บวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่นิดเดียวคุณผู้ชมก็จะมีความเป็นอาหารไทยแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเสร็จเห็ดฟางจะสดหรือต้มสุกก่อนก็ใส่ลงไปตอนนี้อยากให้มันเผ็ดๆแหลมขอเป็นพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกไม่สับไม่ซอยนะคุณผู้ชมบุบบุบแบบนี้แล้วก็น้ำปลารสชาติจัดนิดนึงตอนนี้ดูจังหวะดูซิว่าน้ำแกงเนี่ยมากพอไหมอุ๊ยก็ใกล้เคียงนะเห็นไหมพอใกล้เคียงเสร็จตอนนี้เราก็สาคูนี่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นสาคูต้มของเราเป็นสาคูเม็ดใหญ่ต้มจนกระทั่งเป็นเม็ดใสๆไม่มีใครคิดนะสาคูมาทำกับข้าวได้ใส่ลงไปอุ้ยเหมือนไข่ปลาเรียวเซียวเลยกำลังจะพูดเลยเนาะไม่ได้หลอกกันคุณผู้ชมพอใส่สาคูเสร็จอัมพวากะทิ 100% เติมอีกนิดหนึ่งเราจะได้น้ำแกงขาวขึ้นโอ้โหเห็นไหมสีสันก็จะแบบบรรเจิดนี่น่ากินแล้วแหละคุณผู้ชมเราต้องทำแบบเสิร์ฟแบบน้ำคลุกคลิกนี่โหสาคูหรือไข่ปลาไม่รู้เห็นไหมดูน่ารับประทานมากน้ำอ่ะอร่อยแต่เราก็ต้องขี้เหนียวลูกเพราะอร่อยก็เลยให้น้อยละแน่นอนสิลูกมารับประทานแบบนี้นี่เรียบร้อยอานานาหยอดมะนาวลงไปขอบๆนิดหนึ่งเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยตามใจหยอดลงไปนิดๆลูกแต่งหน้าด้วยพริกไปแล้วใครจะรู้สาคูที่มาเปียกแล้วเป็นแต่ขนมหวานวันนี้ก็เป็นกับข้าวได้แล้วแซ่บกับต้มยำของเราสองคนไปแล้วข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งมาฝากค่ะเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งนะฮะโอ้โหดูเหนียวไหมแบบน่าดีนะอันนี้หอมมากอร่อยจนต้องมีคำที่สองนะฮะ
คำที่3เลยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นไข่มาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นไข่โอเลี้ยงคาราเมลตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมน้ำโอเลี้ยงคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมน้ำเชื่อมคาราเมลเข้มข้นและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นคาราเมลลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพิมพ์ที่ใส่วุ้นจะมีลักษณะหมาดมีน้ำติดเล็กน้อยเมื่อแกะวุ้นที่เซตตัวแล้วจะแกะได้ง่ายขึ้นไม่ติดพิมพ์หยอดส่วนผสมวุ้นโอเลี้ยงลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นคาราเมลลงทับวุ้นโอเลี้ยงนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นกะทิไข่เค็มตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นวุ้นกะทิส่วนที่2ผสมไข่แดงเค็มนึ่งสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นไข่แดงลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหยอดส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นไข่แดงลงทับวุ้นกะทินำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นไข่ข้าวเหนียวมะม่วงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมข้าวเหนียวมูนคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมน้ำหวานกลิ่นมะม่วงเข้มข้นและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์กลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหยอดส่วนผสมวุ้นข้าวเหนียวมูนลงในพิมพ์วุ้นไข่ประมาณ 3/4 ของพิมพ์วางวุ้นมะม่วงลงทับวุ้นข้าวเหนียวมูนนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้จัดเรียงวุ้นไข่ลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นไข่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานเจมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่เต้าหู้ขาวลงในโถปั่นตามด้วยเห็ดนางฟ้าโปรตีนเกษตรพริกขี้หนูเขียวซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมแป้งข้าวโพดมันฝรั่งต้มสุกและเม็ดถั่วลันเตาต้มสุกปั่นพอหยาบเทใส่ภาชนะจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ50กรัมกดให้แบนเล็กน้อยนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงบนภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังลงจี่พอขึ้นสีตามด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้จี่จนสุกทั้งสองด้านแล้วปิดไฟวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะเสิร์ฟตามด้วยกรีนโอ๊กมะเขือเทศกระหล่ำซอยฝอยและส่วนผสมที่จี่ไว้ปิดทับด้วยขนมปังเบอร์เกอร์รับประทานกับซอสเขียวหวานเจและมันฝรั่งทอดกรอบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานเจสำราญใจในช่วงนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับหมามีนะครับแน่นอนเลยวันนี้เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากนะครับและมีส่วนผสมของสาคูด้วยนั่นก็คือเมนูสตีมเซโก้บานาน่าเค้กหรือว่าชื่อที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับก็คือเค้กกล้วยหอมแต่ว่าใส่สาคูด้วยครับเป็นเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งครับนะครับเรามาถึงขั้นตอนการทำเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งนะครับคุณผู้ชม okay. ขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากสาคูก่อน
เอาสาคูอันนี้เม็ดสาคูเลยใช่ค่ะแล้วก็แช่ลงไปน้ำเปล่าแบบนี้ใช่น้ำธรรมดานะน้ำธรรมดาประมาณ10นาทีโอ้ต้องรอทิ้งไว้10นาทีเลยให้เขาบวมนิดนึงให้เขาบวมนิดนึงเวลาเอาไปทำจะได้นุ่มกินอร่อยหน่อยมันมีแช่นานก็ไม่ได้นะแช่นานก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเละเลยต้องมีเวลาที่จำกัดนะถามนิดนึงแบบนี้สาคูที่เราใช้กันเนี่ยจริงๆแล้วเขามีกี่ประเภทจริงๆเขามี2แบบมี2แบบแบบไหนบ้างอันนี้สาคูมาจากแป้งมันนะยังก็อีกอันนึงคือมาจากสาคูที่เป็นสีน้ำตาลมาจากต้นสาคูอ๋ออันนั้นนี่คือได้ข่าวว่าหอมมากอร่อยมากใช่แต่หายากหายากเนาะใช่เขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยกินแล้วยังไงนะมันกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้เลยอร่อยเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาโอ้โหตอนนี้ไม่มีกลิ่นเพราะมาจากแป้งมันแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราทำสูตรว่าถ้าคุณผู้ชมสามารถหาเม็ดสาคูแท้ได้ทำสูตรนี้ได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะอยู่ในเมืองนะหรือว่าหาทานสาคูแบบนั้นยากเอาสาคูจากแป้งมันสำปะหลังมาทำแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันอาจารย์เมย์การันตีครับแล้วอันนี้ก็คือเม็ดสาคูที่เราแช่น้ำนะครับพอได้ที่ปุ๊บเราก็เอากระชอนกรองออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมเคล็ดไม่ลับในการทำเค้กกล้วยหอมหรือว่าขนมกล้วยเนี่ยอยู่ที่ความหวานที่กลมกล่อมมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันนะครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูครับเฮ้ยสุดยอดนี่เลยนะครับแม่สีสันสวยงามนะอีกช้อนหนึ่งค่ะเอาละครับประมาณ80กว่ากรัมเนาะ85กรัม85ค่ะโอเคโอ้โหเก่งจังเลยไม่เป็นไรจากนั้นนะครับเราก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% ครับเทเข้ามาเลยแม่สีเขาแบบขาวสวยน่ากินมากๆค่ะเดี๋ยวมาเราจะคราวให้เข้ากันก่อนนั่นๆๆใช้คำว่าเราเหรอมามิค่ะเขาใส่ถุงมือแล้วอ่ะใช่คือต้องใช้มือขยำให้เข้ากันใช่ค่ะโอเคเสร็จแล้วพอเราขยำเสร็จแล้วนะเธอก็ใส่ให้เราอ่ะโอเคครับได้ครับโอเคนะแม่จริงๆว่าจะช่วยนะแต่ว่าเหมือนมีชิงใส่ถุงมือไปก่อนนะใช่ก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคล้ายๆกับขนมไทยหลายๆอย่างใช่ค่ะนะเพราะปกติจะเห็นแบบมีน้ำตาลปี๊บมีกะทิแล้วเขาก็จะมีใบเตยมาขยำขยำนะแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ใบเตยเราจะเป็นกล้วยนะครับเราอยากได้กลิ่นของกล้วยชัดๆเข้ากันแล้วมีอะไรบ้างนี่มะพร้าวใส่มะพร้าว อ่อนสับไปลงไปนะครับตามด้วยเกลือป่นนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ตามด้วยวานิลานะครับตามด้วยอันนี้เลยนะครับที่เมื่อกี้เราแช่ไว้ตอนต้นเนาะสาคูครับผมมัมมี่บอกเป็นเค้กกล้วยหอมอะทำไมมีกล้วย2แบบอะกล้วยหอมจมซิมันหอมไหมหอมสิหอมค่ะมะกล้วยมันทำให้ขนมตัวนี้หอมแต่กล้วยน้ำว้าเขาจะไม่มีกลิ่นแบบนี้แต่รสชาติเขาแบบรสชาติเขาจะมีความหวานนะใช่เขาจะมีน้ำหนักไม่มีกลิ่นใช่ค่ะดังก็เอากล้วยหอมนี้คือใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะพร้อมๆกับกล้วยน้ำว้าเหมือนกันโอเคคราวให้เข้ากันก่อนนี่นะคุณผู้ชมนะเคล็ดลับของมามีนะฮะก็คือถึงแม้จะทำเค้กกล้วยหอมแต่ว่าใช้ทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้าเพราะว่าจะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เป็นรสชาติด้วยใช่ค่ะจากนั้นนะครับวันนี้เราจะมีแป้ง3ตัวอันแรกจะเป็นแป้งมันนะครับใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะครับและอันสุดท้ายนะคุณผู้ชมเป็นแป้งข้าวเจ้าครับโอเค3อย่างถึงเราบอกต้องนวดให้เข้ากันไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่เลยบ้านสามารถทำได้เมนูนี้ใช่ง่ายๆใครก็ทำได้แต่เก๋ตรงที่ว่าเอาเม็ดสาคูไปอยู่ในเนื้อนะใช่ก็จะทำให้ texture ตัวนี้เหนียวขึ้นน่ากินกินเข้าไปแล้วไม่สุกเสียงสุกสุกโอเคครับโอเคเข้ากันแล้วเข้ากันดีแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาตักใส่พิมพ์เราจะใส่ลงไปที่ถ้วยซิลิโคนนะเต็มแล้วค่ะเต็มพิมพ์เลยนะครับให้เรียบโอเควางกลับไปอ๋อเธอก็มีอีกช้อนหนึ่งโถช่วยกันสิทั้งหลายชิ้นโอ้โห
โอ้หนึ่งสูตรนี่ทำได้หลายถ้วยนะหลายถ้วยค่ะน่ากินเพราะเราถ้วยเล็กๆคำหนึ่งก็หมดเลยสมมติน้ำยังไม่เดือดใส่ไม่ได้นะแล้วก็ต้องเว้นช่องให้เขามีนิดนึงไอ้น้ำขึ้นมาได้ใช่ค่ะถูกต้องเดือดพลาดเดือดมากๆใช่แล้วก็ปิดฝาก่อนโอเค15นาทีโอ้โหโอเคปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวมาเราก็แกะออกมาเดนก็เสิร์ฟใส่จานโอเคครับคุณผู้ชมอดใจรอนิดเดียวเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือมะพร้าวขูดนะคะเราก็รองพื้นรองที่ก้นจานนะคุณผู้ชมใช่เป็นชิ้นๆพอดีคำเลยโอเคแล้วเราก็แต่งด้วยกันกับกล้วยเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งนะฮะโอ้โหดูเหนียวไหมแบบน่าดีนะอันนี้เพียวๆก่อนละกันหอมมากอร่อยจนต้องมีคำที่สองนะฮะคุณผู้ชมพร้อมๆกับมะพร้าวแน่นๆแบบนี้เลยกินกับมะพร้าวอร่อยใช่ไหมคำที่สามเลยมันมีความเหนียวหนึบนะแล้วมันหอมแบบกล้วยหอมแต่ว่ามันก็จะมีความหวานแบบนุ่มนวลของกล้วยน้ำว้าทานคู่กับมะพร้าวสุดยอดจริงๆครับเค้กกล้วยหอมสาคูนึ่งครับและเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับพร้อมๆกับครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจ้หมามีและก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนั่นแหละครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับดูรายการของเราไม่ทันนะครับแล้วก็อยากจะจดสูตรย้อนหลังหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยติดตามได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับหรือว่า Facebook แล้วก็ LINE @นะครับ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหนูหันหน้าหน่อยนะหนูชอบกินหมูแบบชิ้นตุ้มๆอธิบายยากคุณผู้ชมข้าวเสร็จเดี๋ยวลงไปรอหวานหน้าห้องเขาต่ำไปแค่แปะวอลนัทอ่ะนะ